สวัสดีครับขณะนี้เวลา 3:13 นาทีนะครับของวันที่26ตุลาคม2024นะครับผมฟุตบอลไทยลีก1นะครับผมนัดที่31ของ30นัดฤดูกาล2024-25นะครับประจำวันที่26ตุลาคม2024นะครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีคิกออฟกันทั้งหมด4คู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลนะครับผมก่อนอื่นแล้วก็มาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับผมก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็เห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับตารางคะแนนนะครับล่าสุดเลยนะครับบุรีรัมย์นะครับวันนี้ทำได้แค่เสมอลำพูนวอริเออร์นะครับในบ้านนะครับ1ประตูต่อ1ก็ยังดำรงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเพิ่มแต้มมาอีก1แต้มนะครับแข่ง9ชนะ7เสมอ2แพ้0นะครับมีอยู่23คะแนนนะครับตามด้วยการท่าเรือ FC นะครับแข่ง10ชนะ6เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่21แต้มนะครับแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่จะคิกออฟวันพรุ่งนี้ก็แข่ง10ชนะ6เสมอ3แพ้1นะมีอยู่21แต้มนะอยู่ที่3นะครับแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยมีข่าวดีนะครับก็ทำผลงานในถ้วย ACL 2มาได้อย่างสเดลเฮลก็ได้รับเงินรางวัลหน่อในกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว13ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวนะครับเขาจะจ่ายกันยังไงเพราะว่าแข่งมา2นัดแล้วก็ชนะนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่าเข้าแข่งขันอะไรประมาณนี้นี่คือตามข่าวนะครับผมเดี๋ยวติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับผมอันดับที่4คือ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมนี่แข่ง10ชนะ4ชนะ5เสมอ3แพ้2แล้วมีอยู่18แต้มนะครับล่าสุดของวันนี้นะครับ BG ปทุมถล่มนครปฐมยูไนเต็ดในบ้านเลยนะครับ3ประตูต่อหมายถึงว่าในบ้าน BG นะครับ3ประตูต่อ1ก็ทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นมาจาก15เป็น18แต้มเลยนะครับผมสุโขทัยวันนี้นะครับก็เก็บชัยชนะได้นะครับอยู่ลำดับที่5นะครับเอาชนะระยอง FC ไปได้3ประตูต่อ1นะครับเพิ่มแต้มขึ้นมาเป็น16แต้มนะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพ้5นะครับมีอยู่16แต้มอยู่ลำดับที่5นะครับสุโขทัยทำให้ราชบุรีหล่นลงไปที่6นะครับราชบุรี FC นะครับที่เมื่อวานแพ้หนองบัวพิชยะไปอย่างท่วมท้นนะครับ5ประตูต่อ3ทำให้อยู่ลำดับที่6นะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ3แพ้4นะมีอยู่15แต้มนะครับอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีในวันพรุ่งนี้จะดวลแข่งกับพีทีประจวบนะครับอยู่ลำดับที่7นะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3มีอยู่15แต้มนะครับสวาทแคทนะครับนครราชสีมา FC นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ5แพ้3มีอยู่14แต้มนะครับวันนี้นะครับวันนี้เก็บได้1แต้มนะครับจากผลการเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเป็นเสมอที่บ้านขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับ0ประตูต่อ0นะครับเก็บเพิ่มมาได้1แต้มนะครับอันดับที่9ครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับพรุ่งนี้จะทำบิ๊กแมตช์เลยครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับกับพบกับการท่าเรือครับที่แพทสเตเดียมนะครับอยู่ลำดับที่9นะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ4แพ้1นะครับมีอยู่13แต้มนะครับตามด้วยพีทีประจวบนะครับที่จะคิกออฟวันพรุ่งนี้นะครับแข่ง10ชนะ3เสมอ4แพ้3มีอยู่13แต้มนะครับอยู่ลำดับที่10ลำพูนวอริเออร์นะครับวันนี้ทำผลงานได้ดีนะครับไปเสมอทีมหัวตารางอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ1ยิงนำไปด้วยนะครับยิงนำไปด้วย1ประตูต่อ0ในต้นครึ่งหลังนะครับก็เก็บเพิ่มขึ้นมาได้1แต้มนะครับอยู่ที่11แข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5นะครับมีอยู่12แต้มนะครับอันดับที่12คือหนองบัวพิชยะนะครับอาทิตย์นี้ทำผลงานได้ดีนะครับเก็บชัยชนะได้โดยการชนะราชบุรี5ประตูต่อ3นะครับอยู่ลำดับที่12นะครับแข่ง11ชนะ3เสมอ3แพ้5มีอยู่12แต้มนะครับระยอง FC วันนี้ไม่ได้แต้มนะครับแพ้ให้กับสุโขทัยไป3ประตูต่อ1อยู่ลำดับที่13นะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ2แพ้7นะครับมีอยู่8แต้มนะครับขอนแก่นนะครับที่เสมอสวัสดิ์แคทไป0ประตูต่อ0อยู่ลำดับที่14นะครับเก็บได้เป็น1แต้มเป็น7แต้มนะจาก6เป็น7แข่ง11ชนะ1เสมอ4แพ้6นะครับมีอยู่7แต้มนะครับตามด้วยเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเชียงรายยูไนเต็ดไม่เลื่อนนะครับกับแบงคอกยูไนเต็ดยังเตะวันพรุ่งนี้อยู่นะครับก็ตอนแรกเนี่ยลงไว้โปรแกรมว่าเลื่อนนะครับจากเว็บไซต์ว่าเลื่อนแต่ไม่เลื่อนนะครับยังเตะอยู่ตรงกับวันอาทิตย์ที่27พรุ่งนี้นะครับในเวลา 18:00 น.พบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับอันดับตารางคะแนนของเชียงรายไม่ดีครับอยู่ลำดับที่15
รองบัวอยู่แข่ง8ชนะ2เสมอ1แพ้5ชนะ7นะครับอันดับที่16ครับนครปฐมยูไนเต็ดยังทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับ5นัดล่าสุดเนี่ยเก็บได้แค่2แต้มนะครับแข่ง10ชนะ1เสมอ3แพ้6นะมีอยู่6แต้มนะครับล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับ BG ปทุมนะครับที่ BG Stadium นะครับ3ประตูต่อ1นะครับก็ทำให้ไม่ได้แต้มมาในนัดนี้นะครับนัดที่แล้วเนี่ยได้แต้มอยู่ครับ1แต้มนะครับแต่สถิติ5นัดหลังไม่ดีเลยครับแพ้3นะครับเก็บชัยชนะไม่ได้เลยเสมออยู่2นัดนะครับดังนั้น5นัดเนี่ยนครปฐมเก็บได้แค่2แต้มนะครับนี่คือล่าสุดนะครับของตารางสำหรับวันนี้นะครับคือวันที่26นะครับวันที่26ตุลาคม2024นะครับในขณะนี้เวลา3:19 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันและโปรแกรมในวันพรุ่งนี้กันนะครับผมตามมานะครับผมสำหรับผลการแข่งขันนะครับล่าสุดเลยครับวันนี้วันที่26นะครับมี4คู่นะครับถ้ารวมกับคู่เมื่อวานนี้ก็5คู่นะครับคู่แรกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกับลำพูนวอลเลย์เป็น1ประตูต่อ1นะครับทำได้แค่เก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับในบ้านนะครับแล้วก็คู่ที่2ของวันนี้นะครับสุโขทัย FC นะครับเปิดบ้านพบกับระยองนะครับเก็บ3แต้มไปได้นะครับชนะระยองไป3ประตูต่อ1เช็คเช่นเดียวกันกับ BG ปทุมนะครับชนะนครปฐมไป3ประตูต่อ1นะครับที่บ้าน BG นะครับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับนครปฐมโทษทีนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเสมอนครราชสีมา FC ไป0ประตูต่อ0เก็บได้ทีมละ1แต้มนะครับนี่คือของวันนี้นะครับทั้งหมด4คู่นะครับถ้ารวมของเมื่อวานนี้หนองบัวพิชยะก็เอาชนะราชบุรีไปได้ในบ้าน5ประตูต่อ3นะครับก็ทั้งหมดมี5คู่แล้วจะเหลืออีก3คู่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับการท่าเรือต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับตรงกับเวลา 18:00 น.นะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเวลา 18:00 น.คู่สุดท้ายนะครับประจวบ FC ต้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานี FC นะครับเวลา 19:00 น.นะครับนี่คือโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับในนัดสุดสัปดาห์นัดที่11จาก30นัดนะครับประจำวันที่25ถึง27ตุลาคม2024นะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับตามลำดับวันที่และเวลานี้เลยนะครับผมมาดูตาราง อันดับดาวซันโวไทยลีก1ล่าสุดนะครับอัปเดตถึงวันที่26นะครับถึงวันนี้ครับวันที่26ก็ยังแรงต่อเนื่องนะครับบิสซอรี่ครับยิงจุดโทษให้บุรีรัมย์เสมอกับลำพูนในวันนี้เพิ่มเป็นอีก1ประตูเป็น8ประตูแล้วครับจาก7เป็น8ประตูแล้วครับ5ประตูยังเท่าเดิมนะครับธีรศักดิ์เผยพี่ไมค์ของการท่าเรือโอ้ธีรศักดิ์เผยพี่ไมค์ยังห่างเริ่มห่างไว้แล้วไม่แตะประตูเลยอย่างเงี้ยครับสุภชัยใจเด็ดนะครับอยู่5ประตูธานากะของราชบุรีก็นี่เริ่มห่างไว้แล้วธานากะนะครับไม่ร้อนเหมือนเดิมแล้ว5ประตูนี่นิ่งอยู่แล้วโจนาธานอากูเอโดนะครับของอุทัยธานีนะครับ5ประตูเดิมเลยนะครับของราชบุรีก็5ประตูนะครับเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับของราชบุรียิงคนเดียวเลยเมื่อวานนี้2ประตูปาโลคาราโดของหนองบัวนะครับก็ยังอยู่5ประตูนะครับ4ประตูเนี่ยยังเป็นลูคัสคิสปิมของบุรีรัมย์แหมพูดถึงลูคัสคิสปิมแล้วก็บิสโซเล่โอ้โหอย่าให้ยืนใกล้กันนะครับอันตรายสุดๆเลยครับ2คนเนี้ยแหมสุดๆคลาสสิกครับในมุมมองของแอดคนเดียวนะครับคลาสสิกมากเลยแล้วก็สามารถผลิตประตูอย่างต่อเนื่องได้อย่างสม่ำเสมอเลยครับบดินผาลาก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับของการท่าเรือยัง4ประตูสิโรจน์ฉัตรทองของสุโขทัยไม่ยิงเลยครับวันนี้เนี่ยสุโขทัยทํา3ประตูครับไม่มีชื่อของสิโรจน์ฉัตรทองนะครับแล้วก็ชิปโควิกนะครับของ True Bangkok นะครับรอดูพรุ่งนี้จะเพิ่มสกอร์ได้ไหมเจฟฟ์สัน SC ของลำพูนวันนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับแล้วก็มามูสเอสของ True Bangkok ดูวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กัสซานี่นะครับของ True Bangkok วันพรุ่งนี้จะเพิ่มสกอร์ได้หรือไม่เราติดตามรับชมกันนะครับอ่ะสำหรับอันดับดาวซันโวนะครับจะอยู่ที่สไลด์ที่3นะครับติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ